ตอนนี้เราอยู่ที่ปราณบุรีนะครับร้านปราณนาทีซีฟู้ดปราณนาทีซีฟู้ดนะครับฮอนด้าบิ๊กวิงหัวหินมาทานอาหารกันที่นี่นะครับเป็นทริปเล็กๆเนื่องจากช่วงโควิดไม่ได้เจอกันไม่ได้ออกจากบ้านกันนานมากวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทานอาหารด้วยกันนะครับก็ขี่รถตามกันมาตามที่ท่านได้เห็นคลิปนะผมจะลิงก์ให้นะครับคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปต่อที่จะไปต่อที่ชายหาดปราณบุรีนะครับเพื่อความสนุกสนานสัมผัสบรรยากาศชายหาดล้วนๆครับเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับก็จะไปถึงชายหาดเร็วๆนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีชาวบ้านเลี้ยงวัวอยู่จำนวนหนึ่งนะครับจำได้แล้วบนภูเขาสูงก็จะมีเจ้าแม่ทับทิมทองครับอยู่ด้านบนนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงอยู่เยอะพอสมควรบ้านชาวประมงนี่ก็จะหลบพายุได้เป็นสถานที่ที่หลบพายุได้ดีนี่นะครับแต่ที่นี่รู้สึกจะเป็นบริษัทอาการของรถที่สังเกตได้ก็คือว่าเวลาลงเขาจะเป็นเกียร์หนึ่งแล้วก็จะเป็นเกียร์หนึ่งตลอดเลยนะครับกดเกียร์ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยจะต้องจอดนิ่งๆสงบนานๆหน่อยนะครับมันถึงจะเริ่มต้นเกียร์หนึ่งเกียร์สองใหม่รอบจากนั้นจะค้างอยู่เกียร์หนึ่งตลอดแต่คาดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหามากนะคนกลุ่มใหญ่ไปนะครับคือถ้าเรารู้ตัวว่าอย่างนี้เราก็ต้อง
ชิงนำหน้าไปก่อนครับเผื่อเกียร์ค้างปุ๊บเราก็จะได้จอดแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กลุ่มใหญ่ก็ที่ตามหลังเรามาก็จะไปพร้อมกันจนได้อันนั้นคือวิธีแก้ปัญหาพอหลังจากลงเขาแล้วเราต้องจอดนิ่งๆพักหนึ่งรถที่ตามมาองค์ยังมาไม่ถูกนะครับเนี่ยเห็นทางกันนานแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะมากันเลยนี่ไงป้ายว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมทองเขาเจ้าแม่ตรงนี้แหละครับถ้าเราไปชายหาดเราก็ต้องไปทางยกระดับนั่นครับทะเลนี่จะมีแม่น้ำใสเล็กๆซึ่งไม่ได้ไหลผ่านที่อื่นมากมายเป็นแม่น้ำใสเล็กๆแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลในท้องถิ่นนั้นๆนะที่นี่ยังมีแม่น้ำปางบุรีซึ่งอย่ารู้จักเนี่ยแม่น้ำปางบุรีแม่น้ำเพชรบุรีก็ไหลอยู่แค่เพชรบุรีปางบุรีก็แค่อำเภอบางพลีก็ไหลลงทะเลไปเป็นอย่างนั้นครับแม่น้ำเพชรบุรีก็ไหลลงทะเลเหมือนกันสั้นไม่ผ่านทะเลเลย
คลองปากน้ำปราณเทศบาลปากน้ำปราณถึงศาลกรมหลวงชุมพรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเลี้ยวกลับเราต้องไปวนนิดหนึ่งนี่แหละครับปากน้ำปานตรงนี้ก็เป็นแหล่งเล่นสกีของเด็กๆนะครับเฟซบอร์ดถ้าที่เพชรบุรีก็ตรงหน้าขวังนะครับตรงอุทยานรอ4ตรงนี้เขาเล่นที่ลานตรงนี้นะครับที่ปราณบุรีเขาก็มีที่เล่นนะครับไฟด้วยมีสิ่งกีดขวางให้เลี้ยวให้ข้ามนะครับไฟก็มีคนขายอยู่ไหนที่เพชรบุรีเขาจะมีคนมาขายสเก็ตบอร์ดด้วยทะเลจะขึ้นครับตอนนี้เย็นน้ำจะขึ้นนะครับที่หาดเจ้าก็น้ำขึ้นเดี๋ยวเราจะเรียบชายทะเลปากน้ำปราณนะครับ
ซีฟู้ดนี่นะครับปากน้ำปราณยามเย็นอีกแล้วครับท่านบรรยากาศริมชายหาดปากน้ำปราณหาดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหาดนเรศวรเดี๋ยวจะพาไปดูป้ายว่าตั้งชื่อว่าหาดนเรศวรอีกหาดท่องเที่ยวหรือชาวปานบุรีเขาก็มาริมชายหาดแบบนี้หรอกครับแต่เขาควรระวังเด็กๆอย่าให้ลงไปในน้ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะครับตอนเย็นๆในน้ำขึ้นนะครับอย่าลงไปถ้าเด็กๆนี่ไม่ได้เชียวนะครับต้องคอยดูบุตรหลานของท่านนะครับอย่าให้ลงไปเล่นอย่าให้ลงน้ำนะครับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆครับเนี่ยก็จะมีการสังสรรค์กันพอสมควรนะเนี่ยแต่คาดว่าไม่มีโควิดเขาก็เลยมากันเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพฮะเขาคงกลัวกรุงเทพปิดเมืองเขาก็หนีมั้งแต่วันศุกร์แหละกรุงเทพเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้นะครับนี่เราคนนึกว่าชายหาดจะสวยพอมีอย่างนี้ไปก็กลายเป็นไม่สวยไปแล้วนะครับกระทะ200บาทโอเคใช้ได้รถอุตรดิตถ์มาได้ไงเนี่ยมากเลยค
นกรุงเทพก็มากันเต็มเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อครับกรุงเทพมาตรึมฮะเดี๋ยวเข้ากรุงเทพไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาถนนคนเดินตรงนี้แหละครับเออตรงนี้อยู่นานไม่ได้แล้วเนี่ยตรงนี้เพราะว่ามีเสียงดนตรีซึ่งเวลาเข้าไปในกล้องแล้วมันจะมีลิขสิทธิ์ครับเออใครเปิดเพลงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเข้ามาเพียงเสี้ยววินาทีก็โดนจับลิขสิทธิ์แล้วเออเยอะมากครับปราณบุรีเพราะอยู่ใกล้กรุงเทพมากไม่น่าเชื่อว่าจะมาปราณบุรีกันเลยหัวหินมาแล้วคือหัวหินก็ผ่านมาแล้วเลยไม่ได้เยอะมาชุมนุมกันที่ปราณบุรีนี่เองกรุงเทพทั้งนั้นเลยประจวบเพชรบุรีก็มาสมทบเยอะแต่ประจวบไม่เป็นไรหรอกครับเพราะนี่มันประจวบครับเพชรบุรีก็มาด้วยต้นตาล3ต้นแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยตาล3ต้นมาเมื่อไหร่ก็มีคนวิ่งกับขี่จักรยานใช้ฝั่งเนี่ยคนเล่นสเก็ตวิ่งแล้วก็ขี่จักรยานเวียจริงๆด้วยตรงนี้ปัตตเวียนะครับปัตตเวียที่กิจดาการเคยมานะครับปัตตเวียที่เรียกตุ้ยเล่นะผมเรียกตุ้ยเล่แต่เขากิจดีกับกิจเที่ยวนานนะครับเนี่ยเพราะรถติดไม่น่าเชื่อครับรถติดตรงชายหาดนั่นแหละครับแล้วตรงนี้แหลมเกตปากน้ำปานมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเมื่อกี้อ่านชื่อหาดทะเลสวยไม่ทันเพราะว่าคนเยอะเหลือเกินเขาตั้งชื่อว่าชายหาดทะเลสวยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชายหาดทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ผมบอกแล้วตั้งแต่แหลมผักเบี้ยไปจนถึงอำเภอบางสะพานประจวบก็ยังจังหวัดประจวบนี่แหละแหลมผักเบี้ยจนถึงบางสะพาน200กิโลเมตรวัดอ่าวพระราชทานจากในหลวงร.9ว่าชายฝั่งนเรศวรมหาราชชายฝั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผมติดต่อให้ดูรูปมานะท่านเสด
ดินไปทะเลมาเรื่อยๆเลยนี่ไปอีกครับท่านพักที่สามร้อยยอด14 วันร้อยยอดที่สองแล้วก็พักที่เป็นพักของเดี๋ยวก็บรรยายสักนิดหนึ่งนะครับระหว่างปากน้ำปราณชายหาดนเรศวรตรงนี้นะครับเลยไปก็เป็นเขาน่ะก็เป็นสวยสวยมากนะครับน่าจะถ่ายรูปไว้สักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้แหละครับชายหาดนเรศวรปากน้ำปราณนะครับก็จะสวยน้ำขึ้นนะครับระวังเด็กๆจะตกลงไปนะครับนี่ชายหาดตรงนี้บรรยากาศดีมากครับแต่วันนี้คนกรุงเทพมาเยอะเลยตั้งแต่ขู่ว่าจะปิดจะล็อกดาวน์กรุงเทพโดนขู่มาเยอะเลยรีบออกกันมาเลยนะครับแต่ก็ระวังไว้ให้ดีก็แล้วกันเพราะคนกรุงเทพมาเยอะมากนะครับเราก็อย่าไปชุมนุมกันเยอะผมก็ต้องแยกตัวออกมาไงครับเราไม่ไปใกล้ๆนะครับเราก็อยู่ของเราตามสบายนะครับนี่ลองฟังเสียงคลื่นดูนะครับอ
ฟังเสียงรถมาแล้วก็ฟังเสียงคลื่นดูบ้างผมลืมชื่อภูเขาตรงนั้นแล้วชื่ออะไรลืมอ่านป้ายปากน้ำปานหรือชายหาดนเรศวรนะครับแม่นึกถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรท่านเรือพระที่นั่งคงมีหลายลำอ่ะผ่านไปเรื่อยๆจนถึงบางสะพานถึงอำเภอบางสะพานเลยไปนะเลยไปเกือบน่าจะเป็น100กิโลเพราะว่าตั้งแต่เพชรบุรีแหลมผักเบี้ยไปจนถึงบางสะพานมัน200กิโลครับตรงนี้จากเพชรบุรีมาก็ก็ครึ่งทางพอดีนะตรงนี้ประมาณ100โลขึ้นกันนะไปวัดดูเองแล้วกันผมอาจจะพูดผิดก็ดูจาก Google ก็รู้แล้วดูจาก Google Map หรืออะไรเนี่ยก็วัดระยะทางเอาเองไงรู้เลยมาตรงนี้ปากน้ำปราณดู3กิโลจะก็จะเห็นแสงไฟริบๆมีเรือประมงอยู่เห็นป่ะล่ะเรือประมงออกตอนนี้น้ำขึ้นก็น้ำซัดขาฝั่งก็คือเรือประมงเข้าเลยนะเรือประมงเข้าไม่ได้ออกนะคนเขาก็กินกันตามชายหาดนี่แหละไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเนื่องจากไม่มีแสงแล้วนะครับมืดแล้วก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับพบกันในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับจากปราณบุรีหาดนเรศวรนะครับขอบคุณครับ